สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17กรกฎาคมนะครับวันนี้ผมก็เปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถจากรถกระบะมาเป็นรถเก๋งนะครับก็เดี๋ยวจะขับ Grab นะครับขับ Grab Car นะครับวันนี้ผมก็เปิดโหมด Grab Car แล้วก็ Just Grab นะครับ2เปิด2อย่างก่อนนะครับแล้วก็เปิดแบบอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าช่วงหลัง5ทุ่มนะครับว่าจะมีลูกค้าไหมนะครับอันนี้ผมก็อยู่แถวนวนครนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับว่าหลังจากเปิด Grab แล้วนะครับว่าจะมีออเดอร์ไหมนะครับนี่นะครับผมก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้าอยู่นะครับตอนนี้ก็เวลา5ทุ่ม19นาทีนะครับเดี๋ยวจะลองดูขับรอบดึกนะครับว่าจะมีคนเรียกใช้ Grab ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมเลยนะครับโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่ง3นาทีแล้วนะครับอันนี้ผมก็เปิดแอปตั้งแต่5ทุ่มนะครับ5ทุ่มนิดๆ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับอันนี้ก็2ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เปิดโหมดรับอัตโนมัติด้วยนะครับก็ยังไม่มีออเดอร์นะครับยังไม่มีลูกค้าเรียกนะครับอันนี้อยู่โซนนวนครนะครับก็มีจองคิวเจ้าหนึ่งนะครับ7โมงเช้านะครับ7โมงเช้าผมก็ไม่ได้รับนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะหลับแล้วแหละนะครับก็ขับแกร็บก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับก็ยังไม่มีออเดอร์เลยนะครับอันนี้ก็วันแรกนะครับที่ผมเปลี่ยนรถนะครับจากรถกระบะเป็นรถเก๋งนะครับก็เป็นรถHonda Civic นะครับออกรถมือ2มานะครับก็จะลองขับนะแต่วันนี้ก็เปิดแอปครั้งแรกเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนรถมาก็ยังไม่ได้ออเดอร์นะครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆต่อไปนะครับเพราะว่างวดรถก็รอเราอยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าขับ Grab ก็ไม่ใช้เรื่องง่ายนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ